มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1ใน5ของโลกนั่นคือประเทศไทยและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ฮะนี่คือรายการเปิดโปงโรงรถโดยบอสวีนันนะฮะผมบอกว่าตั้งแต่ผมทำรายการมาผมบอกว่าวันนี้ผมได้มาสถานที่ที่มันไม่มาไม่ได้แล้วก็บอกว่านี่มันคือโรงรถที่เขาบอกว่ามันคือการลาดไลฟ์ในชีวิตของเขาจริงๆถ้าผมเอ่ยชื่อคุณผู้ชมต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วคนที่เล่นรถทุกคนเนี่ยเขาบอกว่านี่มันคือความฝันของคนที่อยากจะมีโรงรถเป็นของตัวเองเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกเรื่องราวของเฮงการาดเข้าไปดูว่าเริ่มต้นความเป็นมาเป็นไปเขาเริ่มกันมายังไงเขาบอกว่านี่มันคือโรงรถที่วันนี้มันไม่ใช่แค่งานเฉพาะคนไทยโรงรถที่นี่เขาบอกว่าเป็นงานระดับโลกมันมีทั้งแขกต่างชาติมีทั้งแฟนคลับที่ต้องบอกว่าจากทั่วโลกนะฮะพยายามที่จะเดินทางมาดูโรงรถแห่งนี้และผมอยู่ที่นี่ฮะเฮงการาจสวัสดีครับเฮงครับรัชชัยธรรมรัตน์ใช่ไหมฮะผมเฮงครับคุณเฮงนะครับต้องบอกว่าตัวผมเองผมก็มีโรงรถนะแต่ผมไม่เคยคิดถึงว่าเอ้ยผมต้องทั้งทำซูวิเนียร์มาให้คนอื่นครับถือว่าอย่างต่างชาติที่ต้องบอกว่ามาเยี่ยมเยียนเฮงการาดเนี่ยรถตัวอย่างพอจะมีใครบ้างที่ผมเห็นก็มีเจ้าของลิเบอร์ตี้วอล์กแน่ๆล่ะหนึ่งท่านที่เป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็มีสโมกี้นากาตะที่ทำท็อปซีเคทสโมกี้นากาตะพอดีเราซื้อทำรถไซส์เขาอ่ะเขาก็เลยมาญี่ปุ่นเองก็หาการาดแบบนี้ก็ยากนะเพราะญี่ปุ่นเองส่วนมากการาดมันก็จะเล็กๆนะโดยในพื้นที่แล้วก็แต่ละคนก็จะมีสไตล์ของตัวเองไปถูกต้องครับอย่างของคุณเฮงเนี่ยอันนี้เขาเรียกสไตล์อะไรเฮงการาดสไตล์มันเป็นสไตล์ที่ผมว่าคิดว่าผมออกแบบสไตล์ผมเองคือเราจะไม่ค่อยทำด้วยตัวเองเลยเพราะหนึ่งเราเป็นผู้รับเหมาอยู่แล้วถูกครับใช่เราก็มีอะไรเราก็เต็มที่เรื่องราวของที่นี่นะมันคือเขาวงกตจริงๆนะนี่คือโซนแรกที่เปิดมาใช่ไหมครับทอยสตอเรจทอยสตอเรจใช่ไหมนี่คือรัสันหกสองศูนย์ช้างเหยียบสิขอเพราะสมัยก่อนตอนที่คุณพ่อใช้บรรทุกแรกๆเนี่ยรุ่นประมาณนี้นี่ก็คือบอกว่าเป็นรถรุ่นที่แบบความทรงจำในวัยเด็กถูกไหมฮะถูกต้องครับแล้วก็ก็ต้องมีเก็บไว้เก็บไว้อย่างคันนี้ก็ต้องบอกว่าดูจากสภาพแล้วรีโซเลชันทั้งคันถูกไหมทั้งคันเลยครับผมถึงกระดองยกกระดองมาเลยใช่ไหมเพราะดูผมดูจากสภาพแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการแบบหัวลื้อมาทำแทบจะเปลี่ยนน็อตทุกชิ้นมันใหม่หมดนะนี่ฝีมือการทำแบบแต่คอนเซปต์เราเน้นเครื่องเดิมเพราะไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรต้องเก็บเป็นออริจินอลใช่ใช่ข้างล่างนี่คือโซนห้องแรกที่เข้ามาก็คืออันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นแนวแบบซูเปอร์คาร์สปอร์ตนะครับใช่ถูกไหมฮะเพราะว่าก็จะเป็นทั้ง Porsche แล้วก็ Lamborghini แต่ว่ามันจะถูกพรางไว้ด้วย620ข้างนอกพรางไว้ก่อนนี่ก็991.2 991ใช่ก็คันนี้ก็ถือว่ายังเป็นสแตนดาร์ดอยู่ว่าก็มีแม็กมีล้อมีอะไรเงี้ยก็ทำไปแล้วในสเต็ปหนึ่งถูกไหมใช่ใช่ครับแล้วก็มาถึงคันนี้ที่ต้องบอกว่าหลายคนก็รู้จักเนี่ยจากรถคันนี้พอสมควรเหมือนกันใช่ก็อันนี้ก็เป็น Lamborghini Gallardo ซูเปอร์เล็กทีล่าใช่ไหมครับแล้วก็มีการโมดิฟายขึ้นมาก็ใส่เทอร์โบไปทวินเทอร์โบของเจ้าสำนัก ETS ก็ล่าสุดก็พันม้าอยู่ที่ล้อ1,000แรงม้าที่ล้อใช่ตกลงไปที่พื้นที่พื้นลงพื้นแน่นอน1,000แน่นอนแน่นอนมันเป็นรุ่นที่ผมชอบนะตัวนี้ไลท์เวทตัวนี้มันเปลี่ยนเกียร์มันดึ๊บๆมันเป็นอีเกียร์ที่มันบอกว่าขับแล้วมันสนุกนะแล้วก็ตัวนี้พอมันเป็นคอร์ซ่าโหมดแล้วมันยิ่งแบบแต่พอแรงม้าเยอะเนี่ยเรื่องอีเกียร์ก็เรื่องคลัชก็ต้องอัปเกรดด้วยครับไม่งั้นก็คัดไม่ตลอด
ครั้งนี้ได้เอาออกไปวิ่งอะไรที่ไหนบ้างไหมคุณเองก็ไปวิ่งแก่งอาจารย์ก็ไปวิ่งมาละแต่แบบวิ่งเล่นๆนะไม่ได้แบบเอาเป็นที่กับเขานะทีนี้ผมต้องเดินขึ้นทางไหนคุณเองเอาเจอเลยครับต่อนี่นะครับไปเลยครับไปต่อห้องก็เป็นข้างบนก็จะเป็นแบบของสะสมอะไรเงี้ยครับอ๋อข้างบนนี่ก็คือเป็นทางเดินเชื่อมไปให้หมดใช่ครับจริงๆคุณเองต้องบอกว่าเป็นคนที่ชอบรถมาตั้งแต่เด็กเด็กๆเลยครับผมก็ส่วนใหญ่ชอบรถชอบโมเดลนี่คือของสะสมที่บอกว่านี่คือความชอบของตัวเองมาด้วยใช่ครับผมแล้วก็บอกว่าทำอันนี้ขึ้นมาเพราะว่ามีเหตุผลเฉพาะว่าต้องให้ลิฟต์มันพอดีกับพื้นด้วยใช่ไหมใช่ครับผมเพราะเวลาเราเหมือนกับว่าอยู่ชั้น2เนี่ยพอรถมาอยู่เรามันน่าจะอยู่ในระดับเดียวกันข้างล่างมันเลยจะเตี้ยหน่อยหลังคาก็คือแบบว่าถ้าทำขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็คือสเต็ปการดีไซน์ห้องนี้คือหมายความว่าก็ต้องนั่งดูอยู่ในมุมสายตาของตัวเองใช่ถูกต้องครับสมมติว่าพื้นเราสูงไปลิฟต์มันได้แค่นี้เพราะลิฟต์มันจะสูงกว่านี้ไม่ได้ละครับมันก็เลยจะแบบต้องทำห้องให้มันรองรับให้มันใช่ใช่เนี่ยพอเรามองปุ๊บคนบางคนขึ้นมาแล้วรถเลยลงยังไงบางทีเขาไม่เห็นลิฟต์ด้วยซ้ำใช่ มันดูแบบเรียบๆไปหมดนะมันดูว่าเป็นที่จอดธรรมดาใช่ครับผมอันนี้ก็มีโต๊ะทำงานนี่คือโต๊ะทำงานแต่ว่าคงทำไม่ได้แล้วตอนนี้ใช่ครับเพราะว่าวางของก็เต็มไปหมดแล้วแน่นไปแล้วใช่ฮะนี่ก็เป็นโต๊ะทำงานที่เอามาจากรถนี้เดี๋ยวเชิญพี่บดนั่งหน่อยครับผมเดี๋ยวจะถ่ายรูปเป็นเกียร์อ๋อถ่ายรูปไหนทุกคนมาต้องได้หนึ่งรูปตรงนี้อ๋อต้องได้นั่งที่เก้าอี้ตัวนี้ใช่ครับผมหนึ่งสองสามครับผมแน่นอนเลยครับนี่เขาบอกว่าเป็นมุมที่ต้องบอกว่าใครที่มาเยี่ยมเยือนเฮงการาจะต้องมานั่งแล้วก็ต้องถ่ายรูปกลับไปเป็นที่ระลึกของตัวเองถูกไหมครับทีนี้ผมเดินทางไหนต่อเราก็เดินไปตรงนี้ต่อเลยครับเห็นไหมคุณผู้ชมมันจะเชื่อมกันไปหมดเลยนะก็ห้องนี้ก็ลกๆหน่อยฮะของเยอะแต่ว่าของเล่นมันแบบเอาผมว่าจริงๆแล้วเด็กผู้ชายมาเห็นห้องนี้ก็จะกรี๊ดเลยนะสะสมอะไหล่ครับพวกอะไหล่ที่เราทั้งอะไหล่ทั้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้หมดนะแต่ว่าเราก็นี่คืออะไหล่จากรถที่เราเรารู้สึกว่าที่เราแกะมาจากรถเก่าแล้วด้วยก็มาเก็บไปด้วยแล้วก็เป็นของใหม่จะเตรียมไว้จะใส่รถใช่หรือว่าอะไรที่พังเราก็จะหยิบไปใช้ได้เลยที่อย่างหลังคือ Volvo Volvo 850 T5R ใช่ซีดาน4ประตูไม่ใช่แบนเห็นในไทยตอนนี้มี2คันที่เป็นที่ตามหาเจอนะใช่ครับมีในเมืองไทยเพราะว่าเซิร์ชอยู่ทุกวันนี้มันหายากมากตัว T5R ที่เป็นซีดานนะใช่แวนเนี่ยยังพอมีเยอะหน่อยเพราะว่าตอนนั้นสวีเดนมอเตอร์เราเข้าเอาตัวแวนเข้ามาเยอะใช่ครับแล้วก็ตัว4ประตูเนี่ยน้อยมากๆพอตอนนี้ที่หาเจอมีอยู่2คันมีผมกับอีกคันนึงไม่รู้ใครเห็นมีคนเค้าลงนะท่านผู้ชมถ้ามีคนเห็นนะต้องบอกว่านี่มันคือแรร์คาร์อีกคันนึงเหมือนกันนะ Volvo T5Rแล้วมีแค่2สีด้วยนะสีแดงกับสีเหลืองนั่นเองตอนนั้นที่สวีเดนเข้ามาแล้วก็ทำออกมาแล้วก็จะมีชุดแต่งเซฟสปีดออกมาให้เกิดคนจะชอบนะครับนี่มันคือรถ90ที่ต้องบอกว่ามันเป็น Volvo ที่ต้องบอกว่ามันพลิกโฉมของ Volvo ออกมาเพราะในใจจริงเนี่ยผมชอบ Volvo อยู่แล้วเพราะผมมีตั้งแต่144 244 940 460แล้ว850แล้วก็850แต่พวกเราคนก็อยู่กดังเรามาดูต่อนะจากห้องนี้ที่เป็นห้องอะไหล่ใช่มั้ยครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นโซลเลอร์แต่ที่ใช้อยู่ที่อเมริกาจุดเริ่มต้นเลยของเฮงการ์ลาดของเฮงการ์ลาดนี่คือโตโยต้าโซลเลอร์คันนี้ใช่เพราะว่าความที่ตอนนั้นเราอยู่อเมริกามา6ปีใช่ไหมครับพออยู่เมืองไทยก็ยังไม่มีรถสปอร์ตตอนนั้นแต่พอกลับมาก็เลยเอากลับไปด้วยใช่นี่คือใช้เข้ามาตั้งแต่ที่นู่นที่นู่นเลยครับตั้งแต่ที่นู่นเสร็จแล้วก็เอากลับมาด้วยใช่ก็โดนภาษีไปนั่นแหละก็ใช้สิทธิ์นักเรียนเอานะสิแต่ก็ยังแพงอยู่ตัวเป็นล้านสามเโอ้ยก็ร้านสามปัจจุบันนี้ราคามันถูกแต่ซื้อมา800,000เองใช่ไงแต่ที่อเมริกามันถูกคันนี้ก็ที่ก็ต้องถือว่าเป็นพวงมาลัยซ้ายเพราะว่าเอามาเข้ามาจากนู่นใช่รุ่นนี้จริงๆมันจะมาดังในเมืองไทยก็คือตัว430ใช่ถูกไหมครับที่เป็นเปิดประตูได้7ล้านกว่าที่เป็นคอมฟอร์ทเบิลใช่ครับรุ่นนี้ต้องบอกว่ามันคือรถในตำนานอีกคันนึงเหมือนกันนะคือทำใจขายยากเพราะเราทำไปเยอะไงโอ้เป็นผมก็เครื่องผมเป็นคนเสียงอะไรเงี้ยต้องเก็บแล้วอันนี้มันเป็นรถที่มันแบบว่าเขาเรียกว่าสารตั้งต้นเฮงการ์ลาดใช่คันนี้ก็เออเครื่องนี้ก็เดี๋ยวจะลงคัน35เครื่องใหม่นี่คือเครื่องใหม่ใช่เครื่องใหม่ที่จะเอามาลงคันตัว35 1,600 แรงม้าใช่แต่อันนี้เราจะขยับไงพอเสื้อเป็นบิเลตแล้วเนี่ยเสื้อเป็นบิเลตจาก 1,600 เครื่องตัวนี้มันจะขยับน่าจะเป็น 2,000 ได้เพราะหนึ่งเรามีชุดเทอร์โบใหม่หมดแล้วเนี่ยกองนี้กองนี้คือมารอหมดแล้วมารอหมดแล้วรอประกอบแต่เนื่องจากว่า
จูเนอร์ยังไม่มาไม่ได้ไงจูเนอร์มาเลยก็เลยยังไม่อยากจะใส่เข้าไปช่วงนี้โควิดคือทุกอย่างพร้อมหมดแล้วตอนนี้ก็เลยไม่เป็นไรรอนี้ก่อนนี่คือเครื่องที่ต้องบอกว่านี่คือโปรเจกต์ที่มันจะลงไงใช่ครับ35แล้วก็จะขยายเป็น 4.3 ก็ตอนนี้ 4.1 ปี 1100cc จะขยายมาเป็น 4,300 2,000 ม้าใช่ 2,000 ม้าลงพื้นได้ลงพื้นถือว่าเป็น35คันแรกในเมืองไทยป่ะ GTR คันแรกในเมืองไทยที่เป็น 2,000 ม้าป่ะใช่ตอนนี้1,600ก็ยังไม่มี1,600ก็ยังไม่มีใครใครยังไม่มีการสถิติเราก็อยากขยับหน่อยอะไรเงี้ยในเมื่อเราได้เครื่องมาตัวใหม่เลยไงทั้งตัวนี่เราก็ทำใหม่ทั้งตัวเลยไงนี่คือลบสถิติตัวเองว่างั้นเถอะก็พยายามให้ไปให้ได้ไกลคือหมายว่าเทอร์โบตัวนี้มันยังเป็นสต็อกโลเคชันเทอร์โบไงครับคือไม่ได้แบบโมดิฟายมาอยู่ข้างหน้าครับเหมือนรถแดร็กไงครับก็อยากให้ได้เต็มที่ของมันนะคือถ้ามันเป็นถือว่าจริงๆมันก็มองว่าเป็นรถสแตนดาร์ดก็เป็นสี่ยูสไงถูกไหมเป็นสี่ยูสขับรถได้ปกติแล้วก็มันก็คือฟูลสตรีทนะใช่ฟูลสตรีทไม่มันไม่ใช่ฟูลเรสนะเพราะว่าจริงๆนะอันนี้ต้องถือว่ามันรถที่จริงๆก็ขับใช้งานได้ขับใช้งานปกติครับผมเพราะเนื่องจากว่าเราเพิ่มบูทที่มือมันเพิ่มได้อยู่แล้วกันบูทกี่บาร์ตามที่เราต้องการน่ะเอาไว้เดี๋ยว 2,000 ม้าเสร็จแล้วผมว่าย่ามันลองสักรอบนะขอนั่งสักรอบนึงนะพานะเราตกลงกันไว้นะเราตกลงกันไว้แล้วนะ 2,000 ม้าปุ๊บผมขออนุญาตมาลองนั่งสักทีนึงผมอยากมีความรู้สึกว่าพิสูจน์ว่าไอ้รถ 2,000 ม้ามันจะสักขนาดไหนอะไรเงี้ยนะแต่ถ้านั่ง 1,600 นี่ก็หมื่นแล้วนะนั่ง 1,600 นี่ก็ถึงจะหมื่นแล้วแต่ว่าเอาทีเดียวล่ะทีเดียวเรายูทูบเบอร์เราชอบยูทูบเบอร์ใช่ไหมเราติดตามผลงานตลอดอย่างเช่น1320ก็ดังช่องนี้แล้วก็มีซุปเปอร์คาร์บอนดี้แล้วถ้ามีสตีฟพีโอวีที่เป็นญี่ปุ่นแก๊งญี่ปุ่นใช่ใช่ใช่แล้วก็จะมีดีอีอีดีดีอีที่ดังๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็ดังมากนะซุปเปอร์คาร์บอนดี้เนี่ยอย่างนี้ก็เก่งมากสตีฟเมทัลสตีฟเมทัลประมาณนี้ฮะเราก็อุดหนุนเขานี่ก็คือเก็บของที่ลึกเขาเหมือนกันใช่แต่นี่เราก็ซื้อเขามานะเพราะเขาขายไงแล้วก็อันนี้ก็เป็นซูวิเนียร์ของตัวเองด้วยถูกปะอันนี้อย่างที่ผมเห็นฝั่งนี้นี่คือซูวิเนียร์ที่ต้องบอกว่าใครไปใครมาเฮงกะลาดก็จะได้รับของเหล่านี้อืมใช่กลับไปด้วยใช่เป็นถือว่าเป็นของที่ระลึกเสื้อถ้าคุณมาเฮงกะลาดคุณต้องมาให้มีแล้วก็มีเสื้อเนี่ยฮะเสื้ออ๋อเสื้อก็คือเป็นแบบคอลเลกชันของเฮงกะลาดเลยเราก็จัดไว้แต่ว่าเหมือนราคาของนะพูดถึงว่าผมทำโรงแรมมอเตอร์ไซค์ผมยังมีความรู้สึกว่าเอ้ยผมยังไม่ได้คิดถึงขนาดว่าผมต้องมีซูวิเนียร์เดี๋ยวก็เนี่ยเดี๋ยวคนคนอ่านี่รู้สึกไหมมีไซส์ด้วยนะเนี่ยไซส์4ต้องเป็น4L 3ไม่เอาครับ4เขาต้อง4เขาต้อง4ใช่ไหมสบายเดี๋ยวผมจัดเสื้อให้เดี๋ยวกลับมาค่อยช้อปปิ้งเดี๋ยวเขากลับมาช้อปปิ้งแล้วเดี๋ยวมีของแจกผู้ชมทั้งบ้านเลยนะถูกไหมฮะอันนี้ห้องนี้คือเป็นคือเหมือนว่าอย่างเงี้ยเรามีแขกมาเยี่ยมใช่ไหมครับเราก็จะถือโอกาสขอสัมภาษณ์กลับสักหน่อยนึงเงี้ยแล้วไปลงช่องผมอะไรเงี้ยช่องเฮงกะลาดนี่แหละที่ YouTube เฮงกะลาดสตอรี่คาสตอรี่ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะช่องเฮงกะลาดนะฮะมุมนี้ก็แบบจัดเพื่อโดยเฉพาะเลยมั้ยนี่จัดมาแบบไฟเฟยมานั่งแบบรองรับจัดรายการได้เลยวันไหนผมไม่มีที่สัมภาษณ์เดี๋ยววันไหนไม่มีที่นั่งเลยนะดีนะผมชอบมุมนี้เหมือนกันนะมุมที่เข้ามานั่งแล้วก็ต้องบอกว่ามันน่ารักดีมันจะได้มีอะไรข้างหลังแบ็คกราวด์อะไรเงี้ยใช่ฮะแล้วอารมณ์มันเป็นแบบญี่ปุ่นจริงๆอ่ะใช่ครับนะเมื่อผมเข้ามาอยู่ที่นี่ตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมมาเดินเหมือนโตเกียวออโต้ซาลอนเหมือนผมต้องมาเดินที่งานอะไรเงี้ยนะใช่ครับมีความรู้สึกว่าเอ้ยออกไปเดี๋ยวผมต้องเจอแบบเจอพิตตี้ญี่ปุ่นแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็พยายามหาอยู่แต่ไม่มีนะไม่มีเพราะอันนี้อยู่ในบ้านหัวแตกแน่ครับผมคันนี้นี่ถือว่าจริงๆคนไทยรู้จักกันในระดับนึงเลยนะใช่ครับเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรมิล่าวอล์กทรูได้มาหลายปีแล้วใช่คันนี้ล่าสุดสถิติที่ทำมาก็คือประมูลกรมศุลกากรนะจบไปที่900,000กว่าบาทตรงนั้นคือซากนะแต่วันนี้นี่คันนี้มันโหนี่มันสมบูรณ์มากนะรถคันนี้ก็ดูสวยนะฮะทำออกมาได้แบบว่าเนียนมากใครเห็นนักคิดเลยครับเพราะคันนี้นะที่ล่าวอล์กทรูเนี่ยผมชอบมากนะคันนี้แต่ก็อืดเลยอืดเอามาไว้ขับเล็กๆไงเปลี่ยนเครื่องนะเป็นเคคาใช่ต้องเปลี่ยนเป็น660เทอร์โบเหยียบว่าเอ้ยเทอร์โบแล้วอ๋อนี่660เทอร์โบแล้วใช่ก็ยังไม่ค่อยไปยังไม่ค่อยได้อยู่นะเอาไว้วิ่งในเมืองอ่ะเล็กๆที่จริงญี่ปุ่นเขาเอาไว้ส่งของนะเขาเอาไว้ส่งเปิดมาเนี่ยเอาไว้ส่งกับดอกไม้ส่งนู่นส่งนี่นะอ่ะทีนี้เราต้องเดินทางไหนต่อฮะมานี่เลยครับห้องมาคอลเลกชันนี้ใช่ครับห้องนี้
ห้องนี้เขาจะใช้ชื่อว่าเป็นห้องก็ห้อง GTR แล้วกันห้อง GTR เพราะเนื่องจากว่าจะเป็นเกี่ยวกับคอลเลคชัน GTR อย่างเช่นโมนงโมเดลอะไรเงี้ยแล้วนี่คือรถที่ต้องบอกว่านี่คือ GTR 35ที่ต้องบอกว่า 1,600 แรงม้าใช่ครับคันนี้เป็นคันที่สร้างชื่อเสียงให้คุณเฮงมากที่สุดใช่ใช่เพราะมันเหมือนกับว่าตอนนี้มันแรงที่สุดอะคนก็รู้จักเยอะใช่วันนี้มันยังไม่มีใครลบสถิติในเมืองไทยนะคุณผู้ชมครับ 1,600 แรงม้าสำหรับเจ้าตัว Skyline GTR คันนี้แต่มาก็มาไกลนะกว่าจะมาก็ต้อง700 800 1,200 มันต้องเริ่มเป็นสเต็ปถูกไหมมันก็หลายบิ้วอะสมมติคนที่เราดูในรายการทุกวันนี้อยากจะทำรถขึ้นมาจนถึง 1,600 แรงม้าบ้างมันเหนื่อยเราไม่ฟังเลยโอ้ยเหนื่อยคือตอนแรกเนี่ยคันเอาง่ายๆคันนี้เราอิงญี่ปุ่นหมดสมัยก่อนเราเครื่องเราก็ต้องเป็นเกดดี้เทอร์โบเกดดี้พวกอะไหล่ต้องเป็น HKS อะไรอย่างเงี้ยแต่พอญี่ปุ่นเนี่ยเราโมดิฟายได้สุดแค่ 1,200 มันไปไกลกว่านี้ไม่ได้นะแม็กซิมัมก็คือใช่แล้วเกียร์ก็ไม่ได้รองรับเท่าไหร่ก็เลยต้องย้ายค่ายไปที่อเมริกาไปฝั่งไปอัลฟาไปอเมริกาใช่บริษัทอ๋อญี่ปุ่นจริงๆด้วยกฎหมายด้วยอะไรหลายอย่างมันก็ตันอยู่ที่ 1,200 อ่ะนะใช่คราวนี้ก็มีอะไรเล่นเยอะด้วยเพราะจูเนอร์ผมด้วยแหละจูเนอร์เขาเหมือนกับว่าเขาอิงอเมริกาด้วยไงพวกของแต่งสำนักอะไรเงี้ยคือจริงๆมันก็ต้องอยู่ที่จูเนอร์ด้วยถูกป่ะทำรถเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ช่างอยู่ที่อะไรที่จูเนอร์เป็นคนกำหนดด้วยว่าวันนี้ให้ไปทางฝั่งนี้อาจจะถนัดมากกว่าถูกต้องจริงๆมันมีหลายรายการมาดูมากนะคุณผู้ชมคันนี้ว่าคันนี้1,600มาจริงๆในข้อมูลเขาบอกว่าถ้าอยากได้เพิ่มเติมก็ไปเสิร์ชดูเอาเยอะนะผมว่าจริงๆรถคันนี้มันคือพระเอกในเมืองไทยอยู่แล้วคันนี้1,600มาแต่จริงๆผมชอบคันนี้มากกว่าหลายคนบอกเอ๊ะนี่มันรถอะไรวันนี้มันคือไดฮัตสุโคเปนโคเปนครับแต่ว่ามันถูกโมดิฟายออกมาให้มันเป็นมินิ GTR นะครับมินิ GTR ใช่หน้ามันจะเป็น GTR นะคุณผู้ชมถ้าจะดูดีๆก็จะเห็นไหมหน้าเนี่ยกับหน้าคันนี้เหมือนกันเลยนะแต่ว่ามันย่อส่วนลงมาให้เล็กลงถูกไหมฮะอันนี้เพิ่งไปแรปใหม่ถ้าเป็นสีขาวนี่จะดูแบบก็มันก็คือ GTR เปิดประทุนเลยนะใช่มันก็แรปมาเป็นลายลิเบอร์ตี้วอล์กเขาบอกว่านี่คือเจ้าของลิเบอร์ตี้วอล์กที่เคยมาเยี่ยมเยือนที่อู่นี้มาแล้วพอดีเขาตั้งอยู่ออโต้ซาลอนก็เลยขอเข้ามาเลยเป็นผมก็เอากลับมาบอกขอหน่อยนะเป็นผมก็ต้องเอากลับมาเอามาเฝ้ารถเออถูกเป็นผมก็ต้องเอากลับมาคุณเองใช่นี่เล่นเก็บไว้ทุกอย่างนะทุกอย่างนี่มันเป็น GTR จริงนะคุณผู้ชมนาฬิกาตีทรงตีซ็อกนี่มันเป็น GTR ก็เก็บหมดนะพยายามหาอะไร GTR โลโก้อย่างนี้เราก็ทำขึ้นมาเนี่ยทำเป็น S tray เก็บบุหรี่ที่มันเป็นแบบเก็บว่าใส่พวงกุญแจอะไรเงี้ยนี่ให้ลูกน้องที่คนรู้จักทำให้ไอ้นี่เจ๋งมากใช่ในโก้ GTR นะแล้วก็มีเบบิกแบบิก GTR เอาหมดที่เก็บไว้หมดทุกอย่างจริงๆนี่มันเป็น GTR จริงในห้องเนี้ยแล้วอย่างโคเปนคันนี้มีคิดว่าจะทำอะไรกับมันอีกไหมตอนนี้ก็แต่เปลี่ยนแรปละไม่เพราะทุกอย่างมันก็เต็มหมดแล้วเพราะอย่างพวกนี้เราก็คัสตอมดีไซน์เองหมดนะพวกนี้เบาะเบิร์ดอะไรเงี้ยใช่อย่างเงี้ยแผงคาร์บอนนี่เราก็ทำเองเราก็ให้เราดีไซน์เองหมดใช่เนี่ยคือหลังต้องบอกว่าเองขนาดวันนี้คือตัวคุณเองก็เริ่มคัสตอมรถเองเหมือนกันใช่ถูกป่ะเพราะว่าก็เริ่มไปเป็นของเล่นของตัวเองที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากมีที่มันไม่เหมือนคนอื่นละใช่เราก็คิดของเราเองแหละใช่ไหมใช่แล้วเราพอดีมีคนทำให้อย่างเงี้ยถ้าเราดูดีอย่างเงี้ยผมว่าไม่เหมือนใครแผงประตูผมก็ทำเองเออใช่แผงประตูทำเองหมดใช่แล้วมันก็เป็นชิ้นแบบเซฟล่าสุดอะไรนะอย่างแดชบอร์ดก็ทำเองเป็นแมทจริงๆรายละเอียดมันเยอะมากนะเขาบอกว่าจริงๆของเล่นมันมีแบบทุกซอกทุกมุมจริงนะอย่างมือ อย่างไฟเนี่ยผมก็ฝังเข้าไปแต่นี่ให้ญี่ปุ่นทำให้ซื้อไฟใหม่แล้วก็ฝังโลโก้เดี๋ยวเปิดก็จะมีแสงสวยๆมีของเล่นนะคุณผู้ชมมีของเล่นเอาเปิดแล้วมีแสงด้วยนะวิ่งมาคือรู้ล่ะอันนี้เรียกยังไงต้องเรียกให้ถูกเพราะรถคันนี้มันคือ GTR จะเรียกเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่ามาดูที่ไฟหน้าญี่ปุ่นก็ถามจะทำอีกฝั่งไหมผมฝั่งเดียวพอข้างเดียวพอเดี๋ยวมันจะลายกันไหมเดี๋ยวมันเยอะไปเอาข้างมันขับพอใช่เอาซิกเนเจอร์ฝั่งเดียวพอโอเคทีนี้เราไปต่อโซนนี้คุณผู้ชมเป็นโซนที่ต้องบอกว่าถ้าใครมาเขาต้องมาดูคอลเลกชันชุดนี้ใช่ครับผมใช่ใช่ไหมเพราะนี่มันคือที่สุดของขอบฟ้าสกายไลน์ก็ออกไปแตะขอบฟ้าพี่ตูนเขาบอกงี้นะเรามาดูสกายไลน์กันดีกว่าเขาบอกว่านี่มันคือห้องนี้มันคือคอลเลกชันสกายไลน์